เอามานี่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 ฉันบอกเอามานี่ไงพี่บอกให้เอามานี่เอามานี่จิ๊บครับคุณลงมาก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยฟ้าลงมาได้แล้วลงมาสิฟีฟ่านี่เป็นเงิน1ล้านบาทก็ในบัตรนี้มีเงินอยู่อีก2ล้านบาทเงินทั้งหมดคือเงินค่าประกันชีวิตของพ่อพี่นพคะฉันว่าเรา2ครอบครัวเนี่ยมันแบ่งเงินกันคนละครึ่งดีไหมคะขอแค่พวกแกไม่มีปัญหาเนี่ยพี่ว่าแบ่งเงินกันแบบนี้มันก็โอเคนะถ้างั้นก็ได้ครับให้พี่จิ๊บเป็นคนตัดสินใจพี่จิ๊บจะเอาแบบไหนเนี่ยพวกเราก็เอาแบบนั้นแหละแต่ว่าพี่คิดว่าเงินนี้เราควรแบ่งให้นันเขาด้วยนะใช่พี่นพพูดถูกผมว่าเงินนี้เนี่ยเราควรที่จะนี่พี่นพพี่คิดอะไรของพี่น้องสาวพี่เนี่ยเขาแต่งงานไปอยู่กับตระกูลอื่นแล้วเงินพวกนี้มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเขาอีกต่อไปแล้วนะจิ๊บถึงแม้ว่านันเขาจะแต่งงานไปอยู่กับตระกูลอื่นแล้วแต่ว่าเขาก็คือคนในครอบครัวของเรานะนันเขาคือน้องสาวของพวกเราไม่ว่ายังไงเงินนี้เราก็ต้องแบ่งให้นันเขาด้วยพี่นพใช่เขาคือน้องสาวของเราแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เคยทำหน้าที่ลูกเลยนะตอนนั้นตอนที่พ่อนอนป่วยที่โรงพยาบาลก็มีแค่เราสองครอบครัวไม่ใช่หรอมีเงินก็ช่วยกันออกเงินไม่มีเงินเราก็ช่วยกันไปดูแลพ่อแต่ว่านั้นเนี่ยเขาไม่เคยมาดูแลพ่อเลยนะทำไมเราต้องมาแบ่งเงินพวกนี้ให้เขาด้วยล่ะพี่นพตอนนี้พ่อของเราก็ป่วยหนักอยู่นะใจแค่เราสองครอบครัวมาดูแลมันก็ไม่ถูกพวกเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีการมีงานที่ต้องทำอยู่นะฉันว่าพี่เนี่ยลองโทรไปหานันให้เขามาดูแลพ่อบ้างสิได้สิถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะโทรหาเขาตอนนี้แหละฮัลโหลนันตอนนี้แกพอจะว่างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแกว่างเนี่ยแกก็มาดูแลพ่อบ้างสิพอดีว่าตอนนี้พ่อเขาไม่สบายป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะอะไรนะพี่นพคะพอดีว่าตอนนี้หนูยังอยู่แค่นี้ก่อนนะคะนั้นนั้นฮัลโหลนั้นนั้นนั้นพี่นพอย่าหาว่าฉันว่าน้องนันเลยนะแต่เขาเนี่ยวันๆก็อยู่แต่บ้านไม่ทำอะไรฉันว่านะเขาไม่ได้มีธุระอะไรหรอกเขาแค่ไม่อยากมาดูแลพ่อมากกว่าไม่ว่าน้องนันเขาจะเป็นยังไงเขาก็คือคนในครอบครัวของเรานะยังไงเงินนี้เราก็ต้องแบ่งให้เขาด้วยพี่นพถ้าพี่อยากจะแบ่งเนี่ยก็แบ่งในส่วนของพี่ก็แล้วกันนะส่วนเงินของพวกเราเนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะได้แต่บาทเดียวใช่พี่นพฉันไม่เห็นด้วยกับพี่เลยสักนิดนะอิงฟ้าพูดถูกตอนที่พ่อเขาป่วยเนี่ยนันน้องสาวของพี่เขาไม่เคยมาสนใจใยดีพ่อเลยเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้พี่ห้ามให้เขาแม้แต่แดงเดียวเลยนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรอีกน้องสาวพี่เนี่ยเขาไม่ทำหน้าที่ของลูกที่ดีเองเขาจะมาโทษเราไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าพี่ยังจะเอาเงินพวกนี้ไปให้เขาอีกแล้วก็ถ้าพี่กล้าทำนะเราไม่ต้องอยู่ด้วยกันอีกต่อไป
นมฟีฟ่านมฟีฟ่าน ี่พวกแกมันจะทะเลาะอะไรกันอีกเนี่ยนั่นน้องสาวพวกแกเนี่ยทะเลาะกับสามีเขาจะหย่ากันอยู่แล้วเนี่ยอะไรนะไม่สบายป่วยนะแล้วขาของคุณก็มาหักอีกฉันไม่สามารถกลับไปดูแลพ่อเขาได้ฉันเองก็ทำได้แค่ช่วยออกค่ารักษาพยาบาลตั้งคะเดี๋ยวคุณดื่มน้ำก่อนนะคะขอบคุณครับอะไรนะ พี่นพคะพอดีว่าตอนนี้หนูยุ่งอยู่งั้นแค่นี้ก่อนนะคะตั้งคะเดี๋ยวคุณนอนพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันขอออกไปทำธุระข้างนอกก่อนนั่นแต่ว่าที่บ้านของคุณก็มีพี่ชายอีกทั้งสองคนไม่ใช่เหรอเรื่องนี้คุณไม่เห็นจะเป็นต้องเกี่ยวข้องเลยนี่ตั้งก็เพราะว่าตอนนั้นฉันไม่มีเวลากลับไปดูแลพ่อฉันช่วยออกค่ารักษาพยาบาลฉันผิดด้วยเหรอพี่ต้าตอนที่พ่อเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดกลายเป็นคนจ่ายไม่ใช่หรอพี่นพผมก็คิดว่าพี่เป็นคนจ่ายซะอีกใช่คุณช่วยออกค่ารักษาพยาบาลมันไม่ผิดหรอกไงแต่ว่าตอนนี้เงินค่าประกันชีวิตของพ่อคุณก็ได้มาแล้วนี่แล้วพวกเขาเคยคิดถึงคุณบ้างไหมคุณอาจจะเห็นพวกเขาเป็นคนในครอบครัวแล้วพวกเขาล่ะเคยเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวของพวกเขาบ้างไหมพวกเขาเคยเห็นคุณเป็นน้องสาวของพวกเขาบ้างไหมตั้งฉันเป็นลูกสาวนะและที่สำคัญฉันก็แต่งงานมาอยู่ในครอบครัวของคุณแล้วทรัพย์สมบัติของพ่อกับแม่มันไม่มีส่วนของฉันหรอกใครบอกว่าไม่มีส่วนของแกนั่นเงินนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีส่วนแบ่งแกด้วยใช่นั่นถึงแม้ว่าแกจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงแกก็คือน้องสาวของพี่สองคนนะพี่ฟีฟ่าพี่นบนั่นแล้วเรื่องที่ตั้งเขาขาหักเนี่ยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมแกไม่บอกพวกพี่เลยสักคำจำไว้นะไม่ว่าแกจะแต่งงานหรือว่าแกไม่ได้แต่งงานเราคือครอบครัวเดียวกันนะทรัพย์สมบัติของพ่อกับแม่เราสามพี่น้องเนี่ยก็ต้องแบ่งเท่าๆกันสิ
พี่มากเลยนะคะ